ช่วงเทศกาลวันปีใหม่อีกหนึ่งกิจกรรมที่ได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่องคือการสวดมนต์ข้ามปีการสวดมนต์ข้ามปีได้จัดขึ้นเพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างบุญบารมีความเป็นสิริมงคลส่งท้ายปีเก่าเพื่อต้อนรับปีใหม่เตรียมพร้อมกับสิ่งดีๆที่จะเข้ามาในชีวิตตลอดปี2562ณวัดห้วยประกั้งก็ได้จัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีขึ้นเพื่อให้คณะแสวงบุญทั่วสารทิศได้มารวมตัวกันกราบนมัสการขอพรและสวดมนต์สรรเสริญองค์พระโพธิสัตว์กวนอิมเนื่องในวันขึ้นปีใหม่โดยมีหลวงพ่อพบโชคเข้าร่วมในพิธีด้วยทุกครั้งพร้อมกันนี้หลวงพ่อท่านจะอวยพรให้ทุกคนพบโชคพบสุขพบลาภตลอดทั้งปีในโอกาสนี้บรรดาลูกๆของหลวงพ่อพบโชคและเด็กๆที่ได้รับทุนการศึกษาจากหลวงพ่อก็จะเดินทางมากราบสักการะหลวงพ่อเนื่องในวันปีใหม่ด้วยและในคืนวันที่31ธันวาคมทางวัดห้วยประกั้งได้เชิญชวนพุทธศาสนิกชนทุกท่านร่วมสวดมนต์ข้ามปีและกราบขอพรต่อองค์พระโพธิสัตว์กวนอิมร่วมกันเพื่อความเป็นสิริมงคลในวันขึ้นปีใหม่ปีพุทธศักราช2562พร้อมกันนี้ทางวัดยังได้ร่วมกับโรงพยาบาลเมืองลายมหาราชจัดกิจกรรมบำเพ็ญบุญอันเป็นมงคลวิ่งมาราธอนเพื่อร่วมสมทบทุนในการจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ที่ยังขาดแคลนโดยหลวงพ่อได้กล่าวเชิญชวนชาวจังหวัดเชียงรายและจังหวัดใกล้เคียงรวมทั้งผู้ที่สนใจมาร่วมบุญด้วยเป็นธรรมทานแห่งการให้ไม่มีอะไรยิ่งใหญ่ไปกว่าการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์การช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์เป็นลำดับแรกถ้าเกิดมาเป็นคนไม่ช่วยเหลือคนถือว่าเสียชาติเกิดโรงพยาบาลอินเป็นอีกหน่วยงานหนึ่งที่ใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุดฉะนั้นชนคนก็ไปใช้บริการมากที่สุดสิ่งนี้ถึงเป็นจุดประกายว่าเราต้องช่วยองค์กรหน่วยงานส่วนราชการที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการของประชาชนเพื่อให้บริการได้ความรวดเร็วเพื่อให้ได้ความทั่วถึงและให้ได้รับมาตรฐานสูงสุดที่บอกแล้วว่าอโลคยาปรมาลาภาทุกคนรู้จักกันเลยว่าความไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐ